สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของสำนักข่าว INN นะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวนะคะก็มาตระเวนดูตู้แบ่งปันนะคะซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ตอนนี้มีกระจายหลายจุดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะถนนวิภาวดีนะคะที่ก็มีตู้แบ่งปันนะคะ1ตู้ที่เขาจะมีการติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ3วันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีคนมาเติมแล้วก็มาหยิบพอสมควรนะคะในตู้ก็จะมีของกินของใช้ค่ะมีทั้งของใช้ที่จำเป็นนะคะที่เราเห็นก็จะมีหน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้านะคะหรือว่าแบบนี้นะคะที่เขานำมาใส่ในตู้แล้วก็มียานะคะมียารวมถึงมีอาหารสำเร็จรูปด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือที่เขานำมาวางไว้ในตู้แบ่งปันด้วยนะคะมีทั้งสบู่แล้วก็ขนมแครกเกอร์ต่างๆอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะบะหมี่ที่นำมาไว้ในตู้นี้นะคะซึ่งก็จะมีคนมาเติมอยู่บ่อยๆค่ะมีข้าวสารอาหารแห้งที่เขานำมาไว้ในตู้แห่งนี้นะคะก็เป็นอีกสิ่งดีๆที่มีการแบ่งปันกันนะคะใครที่ต้องการจะแบ่งปันคนอื่นก็นำสินค้าเนี่ยมาเติมไว้ในตู้นี้นะคะแล้วก็คนที่อาจจะขาดแคลนก็สามารถที่จะมาหยิบไปใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เรื่องของตู้แบ่งปันที่มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็มีการกระจายไปหลายพื้นที่แล้วค่ะตอนนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็มีอยู่1ตู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดอื่นกันบ้างนะคะว่าเขาจะมีของเนี่ยมาวางไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการจัดระเบียบตู้เขาจะจัดยังไงกันบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังมีเจลแอลกอฮอล์นะคะใครที่หยิบของไปแล้วก็คิดว่าอาจจะเปื้อนก็สามารถที่จะใช้เจลแอลกอฮอล์ได้แล้วก็จะมีหนังสือเนี่ยค่ะเขียนข้อความให้กำลังใจนะคะด้านในก็จะมีข้อความนะคะที่เขียนไว้ให้กำลังใจสำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิดแล้วก็ให้กำลังใจคนที่นำสิ่งของมาแบ่งปันผู้อื่นด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตู้แบ่งปันค่ะช่วงนี้นะคะไลฟ์บรรยากาศให้ได้ติดตามเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ